กีฬาสีของโรงเรียนราชดำรินะครับก็ปิดวันนี้นะครับมีกองเชียร์มีผู้มาร่วมกิจกรรมมากมายนะครับทั้งศิลปินดารานักร้องนะครับและท่านผอ.ก็ให้สัมภาษณ์หลังจากมีการมอบรางวัลให้กับฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศครับคุณผู้ชมครับเรามากันที่โรงเรียนราชดำรินะครับตรงนี้เป็นเขตประเวศนะครับวันนี้จะมีกิจกรรมของเยาวชนนะครับซึ่งเป็นการปิดกีฬาสีนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มศิลปินดารานักร้องนะครับมาร่วมกิจกรรมมากมายนะครับก็ถือว่าเป็นวันปิดนะครับดังนั้นกิจกรรมวันนี้จึงดูคึกคักนะครับมีกองเชียร์นะครับมีทีมฟุตบอลจากทางด้านทีมแสนนากานะครับเดี๋ยวคงจะได้พูดคุยกันแล้วก็รวมไปถึงทีมศิลปินนะครับจากหลายๆช่องด้วยนะครับรวมไปถึงทีมลูกหนังติล้อของเรานะครับเดี๋ยวคงจะได้พูดคุยกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้ฟุตบอลนะครับใครจะเป็นแชมป์ของโรงเรียนราชดำรินะครับบรรยากาศวันนี้ก็เด็กๆคึกคักเนื่องจากว่ามีดาราศิลปินนักร้องหน้าตาดีนะครับมาให้พวกเขาได้ถ่ายรูปครับเราได้รับความร่วมมือในทุกๆส่วนนะคะมาร่วมแข่งกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กันนะต้องขอบคุณทุกส่วนที่มีให้ความร่วมมือในกิจกรรมวันนี้นะคะต้องบอกว่าทุกคนได้รับนอกจากได้รับความสนุกสนานในวันนี้แล้วยังได้มิตรภาพที่ดีด้วยก็โรงเรียนราชดำริยินดีต้อนรับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านค่ะผมบอลยามันนะครับก็เป็นนักแสดงของทางช่อง3ครับเดี๋ยวก็จะมีละครเรื่องพิสูจน์ของหัวใจครับที่ออนแอร์วันที่20มกราคมนี้แล้วสวัสดีครับผมโตโต้ภากรรอดขำปีเศษครับไปเล่นละครเรื่องนาคีทางช่อง3ครับแล้วเร็วๆนี้ครับจะมีเรื่องไก่ทองครับผมทางช่อง7สีครับผมสวัสดีครับท็อปนัทกรตะกิศเวทครับตอนนี้ก็มีละครเรื่องไซรัปลิปกลอสทางช่อง3นะครับถ้าใครอยากดูรีรันก็ดูได้ที่ทาง Netflix ครับผมครับนี่กับตามทีมผมด้วยนะวันนี้ยิงด้วยนี่มีประตูนี่วันนี้ผมยิงไปแล้วนี่ผมยิงไปแล้วยิงตีลังกานี่เป็นคิวบูนะใช่ๆๆแต่ว่าก็ฝึกมานานครับหมายถึงฝึกยิงหรือฝึกตีลังกาตีลังกาดิอ๋อตีลังกาตีลังกาเนี่ยง่ายกว่ายิงประตูจะบอกให้ก็จริงๆวันนี้มันสนุกมากนะครับเพราะว่าเราเจอมิตรภาพดีๆเนาะเราเจอพี่น้องที่แบบเล่นสนุกกันเราก็เซฟซึ่งกันและกันเพราะว่าแต่ละคนก็ต้องเรียกว่าจัดสรรเวลามาเพราะว่าทีมของบอลเนี่ยก็จะมีงานเหมือนกันเราก็จะจัดสรรมาเพื่อร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้กีฬาเนี่ยมันไม่ได้สนุกที่แพ้หรือชนะแต่มันสนุกที่การเข้าร่วมการเข้าเล่นผมว่าจริงๆแล้วผลของระหว่างทางอ่ะมันน่าจะได้สัมผัสอะไรเยอะมากกว่าปลายทางนะเอาจริงๆแล้วในการเล่นกีฬานะครับบรรยากาศที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะอบอุ่นมากๆต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ได้เจอกันบรรยากาศนี้มานานมากเลยอบอุ่นมากๆบ่ายโมงอบอุ่นร้อนเกือบไหม30องศาเสียงเชียร์ของเด็กๆคือไม่ดรอปเลยไม่ดรอปเลยบอลจับบอลทีไรนี่กรี๊ดตลอดการที่ท็อปได้เป็นนักแสดงอ่ะกีฬาเป็นคนพาท็อปมานะเพราะว่าท็อปอ่ะเริ่มเล่นกีฬาเป็นนักกีฬาต่อสู้นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยใช่แล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยมือผู้ใหญ่ไปเห็นก็เลยทำให้ได้โอกาสมาทำงานในวงการบันเทิงจริงๆแล้วกีฬาเนี่ยสามารถต่อยอดไปได้หลายๆอย่างนะครับกีฬาต้องบอกก่อนว่ามันเป็นยารักษาโรคจริงๆเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยอย่างผมเนี่ยเป็นภูมิแพ้แต่สมมุติว่ามันเล่นกีฬาบ่อยๆเงี้ยโรคพวกเนี้ยมันก็จะหายไปด้วยของบอลก็รู้สึกว่ากีฬาเนี่ยมันมีอะไรดีมากกว่าคําว่ากีฬานะมันได้มีกับแพ้มันได้อะไรมากๆช่วงนี้ก็สุขภาพไม่ค่อยดีนะครับเตะบอลเยอะไปหน่อยก็เลยมาหาว่าตีกอล์ฟว่าแล้วต้องเล่นเผื่อมีสปอนเซอร์ก็ยังว่างนะครับพอดีไม้แพงมากตอนนี้รอเล่นก็อย่าลืมงานที่กำลังจะมีต่อไปอะไรนะครับงานต่อไปของแต่ละคนที่จะมีโอเคงั้นต้องฟังก่อนเลยของผมก็จะเป็นทางช่อง7สีนะครับผมอาจจะเป็นละครเช้าครับผมเป็นจักรวงเนาะก็ได้รับบทเป็นตอนนี้นะครับใกล้จะออนแอร์แล้วเป็นเรื่องไก่ทองแต่จริงเขาออนไปแล้วแต่ผมเข้ามาใหม่แล้วก็จะเริ่มน่าจะประมาณตั้งเดือนหน้าอะไรประมาณนั้นครับแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆตอนเช้ามัน7โมงถึง8โมงตอนเช้าใช่ครับใช่ครับก็ยังไงก็ถ้าใครขยันตื่นก็มาดูได้ข
ของผมก็เดี๋ยวจะมีทางช่องวัน31ครับมณีมรณะนะครับเป็นละครหลังข่าวครับ2ทุ่มครึ่งน่าจะมาเดือนมกราครับผมก็จะมีที่กำลังจะออนแอร์นะครับก็ช่องวันแหมช่องสามช่องสามนี่คุณพูดอย่างนี้มีผลกระทบต่อเรื่องงานของผมไหมครับโอเคโอเคของผมก็วันที่20มกราคมนะครับก็จะมีเรื่องที่สุดของใจครับแล้วก็แต่ทำอยู่ตอนนี้ก็คือจนกว่าจะได้รักกันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวจุธมาศฟักกลิ่นม.6/7นะคะก็วันนี้ก็สนุกมากค่ะที่จะที่โรงเรียนจัดงานฟุตบอลทีมฟุตบอลทุกทีมค่ะก็ดีใจมากที่ได้ดูได้ชมค่ะก็เป็นอะไรที่มีความพิเศษอย่างนึงที่เราได้นั่งเชียร์ได้กรี๊ดได้มีรอยยิ้มแย้มหัวเราะค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะที่จัดงานนี้ขึ้นมาก็เป็นกำลังใจให้ทุกทีมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาววินเดภาสิริโสพลค่ะมาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/7ค่ะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกทีมที่มาเยือนโรงเรียนราชดำเนินค่ะแล้วก็ดาราช่อง3ขอบคุณมากสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัทรวดีหนองแวงนะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6/5ค่ะขอบคุณขอบคุณศิลปินขอบคุณสถานที่ค่ะที่มีให้พวกเราได้เตะบอลค่ะน้องแจ็คจักรพันธ์นะครับจากรายการไม้ทองคำแล้วก็พี่ลิเกจากชลบุรีนะครับแล้วก็จากทีมงานของพี่ชาวลิศด้วยนะครับผมแล้วก็วันนี้มาเยือนโรงเรียนราชดำริพบกับน้องๆแล้วก็ครูอาจารย์ทุกคนนะครับเป็นกิจกรรมที่ยอดเยี่ยมมากครับแล้วก็เมื่อกี้นี้ผมพุ่งมาแล้วได้เห็นน้องๆคู่ชิงชนะเลิศตอนนี้กำลังเตะจุดโทษอยู่ครับเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากและเก่งทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณศิลปินด้านทีมงานช่อง3ด้วยออสตาร์ด้วยแล้วก็พี่ชายของผมด้วยพี่แสนนากานะครับวันนี้ที่ได้มาเจอผมอีกครั้งนึงยังไงก็ติดตามช่องพี่เฒ่าตลอดไปนะครับวันหน้าเราอาจจะไปโรงเรียนของอาจารย์แล้วก็คุณก็ได้นะครับวันนี้ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับขอให้มีความสุขนะครับเดี๋ยวเจอกันงานหน้าครับผม